ความดันปวดหัวมึนงงความเพลียนะครับโอเคเข้าใจแล้วผ่อนเพลียก็อยากแข็งแรงนั่นเองใช่ครับใช่ไหมครับผลมันก็อยากหายปวดนั่นเองครับผมว่าในตัวนี่ต้องการไหนให้ผมช่วยอะไรก่อนครับหนึ่งแล้วเรื่องอะไรเป็นเวียนนะเดี๋ยวนี้มีไหมตอนนี้แหละตอนนี้ก็ผมว่ามันไม่ 100% นะคือร่างกายคนจะ 100% แต่มันไม่ใช่ 100% มีอยู่ประมาณสักเท่าไหร่เวียนสักประมาณสัก 10% 10% ฮะ 10% โอเคนะหายทันทีนะครับเกรด 10% เอาให้หายทันทีด้วยครับครับตรงนี้ฮะจะเป็นจุดวัดจุดวัดโทษครับมาช่วยผมนะมาช่วยผมนะโทษครับรู้สึกอะไรไหมครับร้องไห้ครับโอเคครับจับความรู้สึกไว้ให้ดีๆนะครับโทษครับปึ๊บถามว่าปึ๊บแน่นแน่หายเวียนหัวยาง 10% ที่ว่าเมื่อกี้นี้ดีขึ้นครับดีครับโปร่งเลยสบายเลยใช่ครับต่อไปความแข็งแรงครับที่บอกว่าอ่อนเพลียนะครับสังเกตนะครับมันจะรู้สึกว่าโอ้โหมันได้พลังนี้มาได้ยังไงโอเคนะ first หายใจเองครับนี่หายใจเองครับแค่นี้ก็รู้ว่าพละกำลังเรามาขนาดไหนเพียงได้เอาข้างซ้ายบ้างเรียวแรงจะมาทันทีขยับเองดูสิครับจริงไหมหัวเข่าขยับเลยครับคนละเรื่องไหมก็ลงขึ้นเมาโปรดเกตต่อไปมึนหัวโอเคแล้วนะปวดเมื่อยตามตัวโอเคไหมครับก็ดีขึ้นไม่ปวดยังครับครับมาแล้วนะฝั่งเพลโอเคนะความดันต้องไปวัดเองต้องวัดเองเชื่อได้เกินว่าที่มันพีคเต็มที่ตัวสูงสุดตัวเท่าไหร่ครับผมเคย160โอ้ยเพียงไม่เยอะ160 170อะไรเงี้ยเคย150ถือว่าไม่มีปัญหาอายุขนาดนี้นะๆๆ150กับ90ไม่มีปัญหาจำด้วยครับจำด้วยครับถ้า170-180แล้วนั่นจะเริ่มมีปัญหาโอเคนะต่อไปรับรองได้เลยว่ามันจะมาเลยไปบ้านไปวัดเลยผมให้ตัวเลขด้วยเดินเหนื่อยๆเนี่ยไปเลยไปวัดเลยขึ้นถึงบ้านวัดเลยนะมีเครื่องวัดไหมมีครับดีนะผมจะตัวเลขนะ135กับ80บวกลบ5มาสารให้เองอ่ะถือว่าปกติถือปกตินะครับจำไว้ก่อนครับว่าลูกงอกจะสามารถบอกได้ถึงขนาดนี้ป่ะมันจะได้รู้ครับ
เจอรู้ลุงหมอคือใครกันแน่ต้องชี้ให้ชัดเลยมันเจอรู้ลุงหมอคือใครกันแน่เฮ้ยมันจะไม่รู้เรื่องเราขนาดเฉลยแน่มันจะออกเป็นยังไงตอนนี้นี่เรียกว่าเป็นเครื่องมือครับโอเคนะครับถ้าผมให้ท้องไปจะได้สบายท้องครับทีนี้ก่อปัญหาถามว่าเจ็บหน้าอกไปขนาดนี้เจ็บไหมครับตอบไม่เจ็บครับโอเคสบายมากเรื่องหัวใจไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้ากดอย่างนั้นแบบเจ็บตรงนี้นะคือมีปัญหาตรงนี้เหรอเมื่อกี้ฮะนี่นะถ้าเกิดเจ็บแต่ว่ามีปัญหาใช่ไหมนี่ใช่ขนาดนี้ถ้าเจ็บก็มีปัญหาแล้วไม่เจ็บโอเคไม่มีนะถ้าใครบอกเจ็บเรื่องมันกดเข้าไปมันก็ต้องแรงหน่อยมันก็อาจจะเจ็บในเรื่องของการเสียดสีกดเข้าไปแต่เจ็บด้านในไม่มีโอเคดีมากครับสังเกตท้องจะเบาครับแป๊บโอ้ดูมันจะเผาไหม้ยังไงจะเบิร์นเบิร์นครับจะเบิร์นชู้นะครับแค่นี้ก็จะรู้ว่าสองฝ่ามือของลุงหมอมันจะขนาดไหนพลังวิ่งพลังบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์มีคำว่างานงานด้วยพลังงานอย่าแข็งแรงนั่นเองครับครับเพราะความแข็งแรงนี่มันบอกให้ทุกส่วนถ้าแข็งแรงทุกส่วนมันต้องดีที่แข็งแรงได้เป็นภาษามันเหมือนกับคำเดียวสรุปต่อโยงกันถูกต้องครับถูกต้องนะเพราะมันมีคำว่าอ่อนเพลียครับอ่อนเพลียมันล้าไปหมดแต่รู้สึกเมื่อวางท้ายปุ๊บมันรู้สึกมันเหมือนเย็นๆเนี่ยถูกต้องครับพลังงานเย็นนี่จะเป็นยังไงพลังงานนี้คนที่ขาดร้อนจะได้ร้อนคนขาดเย็นจะได้เย็นคนขาดเบาจะได้เบาจะรู้สึกมันเย็นภายในถูกต้องครับเย็นขึ้นมาโอเคนะขอให้เข้าใจตรงกันมันจะง่ายเยอะเลยผมเรียกมันว่าพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์มันไปทุกมิติที่ว่าเนี่ยเพราะมันบริสุทธิ์มันซึมซับไปได้ทุกมิติของร่างกายโอนะครับครับเราจะวันใดที่ความรู้สึกอ้าวให้คะแนนตัวเองกี่คะแนนเนาะ 95% โอเคครับอันนี้ทำลายซะอย่าให้ใครเอาไปโอนที่โทรศัพท์พอมีเรียบร้อยนี่นะครับโอเคครับโอเคครับใช้ได้เลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับผมตรวจนี่ไปนู่นตัวนี้มาเชิญครับมาเลยเอารถกี่กิโลกรัมนะต้องการรถกี่กิโลกรัมปวดหัวเข่าสะโพกและช่วงเอวปวดหัวเข่าสะโพกและช่วงเอวถามว่าจะให้ช่วยไหนก่อนหัวเข่านะต้องสองข้างข้างเดียวต้องสองข้างดูน้ำจะหายนะครับเราฉันแต่ดูจะหายปวดหายใจอย่าเพิ่งขอโทษครับเดินดูจึงจะรู้ว่ามันหายจริงไหมจับไว้เขียวอย่าให้หลุดมือนะครับเปิดจะได้รู้แต่เลือดแต่เลือดจะเบาแต่ว่ายังขัดตรงช่วงข้อเท้ายังขัดนิดหน่อยค่ะขัดช่วงข้อเท้าให้เลยเนาะโอเคโปรดสังเกตต่อไปข้อเท้าข้อเท้านะค่ะครับหลังด้วยนะนี่ไปหลังด้วยนะนี่ให้รู้หลังแล้วเอวด้วยนะ
พลังผมจะเป็นยังไงโทษครับโทษหลังเอวด้วยข้อเท้าหายแน่ๆก็ได้นี่นะโทษครับเอฟนี่เอาหลังเอวด้วยนะโยมนะเดี๋ยวว่าเดินหายใจไม่ต้องเบ่งสู้ไปเรียนน้อยอะไรจ้านี่นะโทษครับโอเคขยับเองดูสิเดินทีหนึ่งปืดๆเลยจับไว้โยกเลยเตี้ยลงเลยชัดไปเลยโอ้ไหมลุ่มลุ่มเลยมันโล่งมันเบาขึ้นแต่ว่ายังไม่อยู่ใช่ใช่มันเหมือนมันอยู่ใช่มันวนๆอยู่ช่วงโอเคครับเข้าใจเพราะว่ามันจะวิ่งวิ่งลงเส้นเนี่ยอ่าฮะทิ้งเต็มรอดโทษครับโทษครับอือหือมาขุดเลยฮะขุดรากถอนโคนโอเคไหมครับเขาเรียกว่าขุดรากถอนโคนนะโทษครับนี่นะนะข้างซ้ายบ้างเดินนะครับรอบทุกคนขุดแรงไปหน่อยป่าเอาลูกมาเอาผมเลยหนูเจ็บหน้ามันถ้ามันไม่ถึงมันก็ไม่หายต้องให้มันถึงโอเคไหมขยับเองเบาเลยไม่เลยต้องงอกเราบางทีแบบเวลาทำอะไรอยู่เนี้ยเหมือนมันจุกขึ้นมาแล้วมันหายใจไม่ออกนั่นที่ผ่านมาใช่ไหมครับใช่ถามว่าเดี๋ยวนี้มีไหมก็ยังมีอยู่ยังมีจุกๆมีนะค่ะโอเคครับถ้ามีนะคอยดูขอให้บอกมาเถอะครับมีปัญหาลุงหงอกได้ทุกเรื่องโทษทีอ่อนตัวตามผมเอิบเอิบโทษครับเอิบเอิบโทษเอิบโทษเอิบถามว่ามีอีกไหมมีไหมนั่นแน่ขยับเลยบินเลยโยมมีอีกไหมเบาเบาเลยเบาแหววเลยเนาะแหววหวงแหววเบาบื้อเบาแหววเมื่อกี้ยังปวดหลังอยู่ยากหายปวดจังเลยภาษาเขาสนใจไหมกี่เปอร์เซ็นต์ครับหายไปกี่เปอร์เซ็นต์หายไปครับประมาณ 90% 90ค่ะ90มันเสมือน1หายหมดเลยครับ90ตัว10มันเหลืออยู่เป็นคำถามต่อเนาะค่ะยินดีด้วยครับจบข่าวครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับ